สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะล็อตที่แล้วสอนทำปรับหมอนสี่เหลี่ยมทรงนี้เลยค่ะแต่ว่ารอบนี้จะทำอีกตัวหนึ่งจะเป็นหมอนข้างประมาณนี้ค่ะหมอนข้างที่ทำไซส์เล็กเพราะว่าทำให้ลูกสาวทำให้น้องแป๊กกี้แป๊กกี้ต้องการปรับหมอนใหม่ทั้งหมดวันที่น้องก็มีมันเก่าหมดแล้วคุณแม่ก็เลยได้โอกาสทำตัวใหม่ขึ้นมาเลยได้มีโอกาสทำวีดีโอไปด้วยไปในตัวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครชอบรายละเอียดไซส์ขนาดทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ตรงช่อง YouTube ไอช่องที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะอยู่ท้ายสุดที่เป็นสามเหลี่ยมมือแตะเข้าไปแล้วรายละเอียดมันจะออกมาเลยว่า A ตัดเท่าไหร่ B ตัดเท่าไหร่ C ตัดเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยเนาะโอเคค่ะมาต่อที่แพ็คเกิลเนาะเนี่ยค่ะชิ้น A pattern A นะคะ pattern A ตัดทั้งหมด2นิ้วความยาวอยู่ที่ 25.5 นิ้วนะคะตัดออกมาตึมโอเค pattern B นะคะตัว B นี่ความกว้างตัดอยู่ที่ 4.5 นะคะ 4.5 นิ้วนะความยาวอยู่ที่ 25.5 นิ้วนะคะแพทเทิร์น C ความกว้างอยู่ที่6นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่25นิ้วเหมือนเดิมคือตัวนี้จะใช้ทั้งหมด4แพทเทิร์นแล้วก็แพทเทิร์นวงกลมแพทเทิร์นวงกลมตรงหัวหมอนมันจะยากนิดนึงเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะมาสอนทำแพทเทิร์นวงกลมก็คือ3แพทเทิร์นเนี้ยค่ะลือหลักๆคือทำง่ายขีดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จบแล้วก็ไล่ตามขนาดไซส์โอเคไอตัว A นะคะตัด2ชิ้นตัว A ตัด2ชิ้นนะคะตัว B ก็ต้องตัด2ชิ้นนะคะอย่างนี้เลยค่ะตัว B ตัด2ชิ้นนะคะตัว C เหมือนเดิมค่ะตัดชิ้นเดียวค่ะโอเคนะคะแพ็คเกอร์ตัวนี้จบนะคะทีนี้จะมาเหลือไอตัวย่าไอตัวนี้ไอตัววงกลมเนี่ยตัววงกลมเนี่ยคือถ้าคนทำแพ็คเกอร์ไม่เป็นก็จะงงนิดนึงเดี๋ยวจะมาบอกเลยว่าทำยังไงคือเตรียมกระดาษมาแผ่นหนึ่งเลยค่ะแผ่นเล็กๆประมาณนี้นะแผ่นเล็กๆประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็มาพับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะพับเป็นสี่เหลี่ยมโอ้ไม่พับอยู่ไหนพับเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็มาวัดตรงมุมเนี่ยมุมด้านข้างเห็นไหมคะมุมตัวเนี้ยค่ะเห็นนะคะมุมตรงนี้นะคะมุมเล็กๆเนี่ยนะคะเอาอยู่ที่ 3.2 มิลก็คือ 3.2 มิลก็คืออยู่ตรงมุมเนี่ยมุมสี่เหลี่ยมที่เราพับไว้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะขีดไว้เลย 3.2 มิลขีดตามเลยคือตัวหลักคือจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้คือตัวหลักของเราอันนี้ก็จะเป็น 3.2 มิลโดยรอบแล้วก็เนี่ยค่ะเอาให้ได้ 3.2 มิลทั้งหมดก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายปุ๊บ 3.2 มิลนะคะแล้วก็หาอะไรเงี้ยค่ะมาไล่ให้มันเป็นวงกลมถ้าเก่งแล้วก็เอางี้ก็ได้ไม่จำเป็นนะไม่ซีเรียสเสร็จเนี่ยค่ะนี่นะทำแบบนี้นะเสร็จแล้วก็กรรไกรมาตัดแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วกรรไกรมาตัดนี้เลยอันนี้คือเราจะได้แค่ครึ่งเดียวก็จะประมาณแบบนี้เพราะจริงๆแล้ววงกลมหมอนมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคพอเสร็จตัวนี้แล้วใช่ไหมคะเสร็จครึ่งนึงเราเอากระดาษเปล่ามาอีกชิ้นหนึ่งกระดาษเปล่ามาเงี้ยโอเคเสร็จเราก็มาวางเงี้ยค่ะวางใส่กระดาษเปล่าแล้วก็ลากตามไปเลยจุดแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งจุดๆๆๆๆก็คือจบละจบมันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดออกมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็คือจะได้แพทเทิร์นแล้วค่ะแพทเทิร์นวงกลมเนาะถ้าคนทำไม่เป็นอาจจะงงก็เลยจะสอนไว้ก่อนแต่คนที่ทำเป็นก็ข้ามไปเลยเนาะเสร็จแล้วก็ตัดแพทเทิร์นวงกลมอย่างเงี้ยซ้ายกับขวาคือ2ชิ้นโอเคจบนะคะเรื่องแพทเทิร์นเดี๋ยวถ้าตามไม่ทันยังไงก็อยู่ด้านล่างของ YouTube นะคะมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะ
มาต่อกันเลยนะคะทีนี้มาต่อด้วยโค้งอย่างที่บอกวิดีโอที่แล้วจะแนะนำให้กันลุยทุกชิ้นที่ตัดวันนี้คือกันลุยเป็นสี่เหลี่ยมเนาะถ้างานไม่กันลุยยังไงก็ไม่สีไม่สวยอะยังไงก็ไม่ดีแนะนำกันลุยให้หมดทุกชิ้นมันจะดีกว่านะแล้วงานมันจะดูดีงานจะออกมาแพงค่ะแต่ยิ่งถ้าคุณผลิตขายนะถ้าคุณเก็บงานละเอียดดีขนาดนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าลูกค้าซื้อไม่ต้องคิดมากเขาก็เห็นคุณภาพของงานแล้วก็ซื้อแล้วค่ะคุณไม่ต้องไปเดินเชียร์นั่งเชียร์คุณขายได้กำไรด้วยถ้าสินค้าคุณทำผลิตออกมาคุณภาพเดี๋ยวกันลุยจบแล้วมาต่อด้วยเย็บนะคะรอแป๊บหนึ่งเนาะโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปกันลุยงานมาเนี่ยกันลุยเก็บงานไม่ให้มันลุยจริงๆถ้าใครผลิตขายกันลุยทุกชิ้นจะดีมากมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาคุณเอาไปซักอะงานมันจะได้ไม่ลุยสินค้ามันจะได้ออกมาโลดแต่ถ้าคุณไม่กันลุยงานแล้วคุณเอาเวลาคุณเอางานไปซักนะแล้วคุณกลับออกมานะมันจะลุยรอบเลยเริ่มเอาชิ้น A ประกบกับชิ้น B นะคะย้ำด้วยคือเอาชิ้น A ประกบกับชิ้น B นะคะต่อมาเอาชิ้น C ค่ะชิ้น C คือชิ้นใหญ่ชิ้น C มาประกบกับชิ้น A นะคะ1ตีนผีเต็มๆค่ะจัดไปค่อยๆเย็บไปเอาชิ้น C ประกบด้วยชิ้น A ค่ะอุ้ยงานมันเย็บง่ายมากเชื่อสิใครๆก็เย็บได้ผลิตขายมีรวยค่ะถ้าคุณเก็บรายละเอียดดีขนาดนี้คนซื้อเขาก็ไม่คิดมากเขาเห็นสินค้ามีคุณภาพเขาก็ซื้อแล้วค่ะจริงแล้วคุณก็ไม่ต้องไปยืนเชียร์ให้เสียเวลาลูกค้าเห็นเขาก็หยิบแล้วก็ซื้อเลยเอาชิ้นนี้เลยค่ะขายง่ายพูดเลยถ้าทำตามที่น้องดาลงรายละเอียดไว้นะยังไงก็ทำได้เชื่อเลยโอเคเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเห็นไหมมันก็โอเคนะมันก็สวยนะแต่ก่อนอื่นพอเย็บตัวนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วคือจำเป็นต้องรีดตรงกลางให้มันออกเนี่ยค่ะคุณต้องรีดให้มันออกเลยนะรีดให้มันแบะให้มันแบนทั้ง4เส้นเลยถ้าคุณรีดแบนแล้วมันจะสวยแต่ถ้าคุณไม่รีดนะงานมันก็จะนูนพอนูนเงี้ยมันก็จะไม่สวยไงก็รีดดีกว่าเพื่อสินค้าออกมาแล้วมันจะได้ดูแบบดูดีโอเคนะคะเดี๋ยวไปรีดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาโอเคมาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เราทำฝั่งนี้เนาะ2นิ้วอย่างที่น้องดาบอกตัดไปสองหนูก็เช็คดูก่อนว่าได้สองนิ้วไหมแต่จับที่เส้นเราเย็บมาเมื่อกี้ก็สองนิ้วพอดีนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะคือเราจะเย็บหนึ่งตีนผีรอบแรกก่อนก็จะประมาณอย่างเงี้ยคือต้องเย็บสองรอบนะหนึ่งตีนผีนะคะเย็บอีกรอบหนึ่งแล้วกันฝั่งหนึ่งจะสองนิ้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะ
2ตีนผีโดยรอบก็คือเหมือนทบรอบนึงก่อนแล้วก็มาทบอีกรอบนึงเป็น2รอบเงี้ยประมาณ1เซนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากประมาณ1เซนครึ่ง1เซนครึ่งนะคะอันนี้คือ1เซนครึ่งนะคะคือ2ตีนผีทบกันนะไม่งงนะทีนี้พอเย็บตัวนี้จบเราก็ต้องมาแซกลังดุมก่อนเพราะน้องดาต้องการที่จะติดกระดุมไปตรงเนี้ยค่ะติดกระดุมตรงนี้ไงเนี่ยแต่เราต้องมาทำรังดุมก่อนพอดีน้องดามีกระดุมตัวนี้อยู่ก็กล่าวว่าจะมาใส่ตัวนี้อ้าวแล้ววิธีทำรังดุมทำยังไงจริงๆอ่ะมันจะใช้จักรซิกแซกที่บ้านก็มีแต่ว่าที่บ้านจะไม่ใช้เพราะว่าเผื่อบางคนไม่มีจักรซิกแซกก็ใช้ตีนจักรแบบนี้ได้เลยจักรที่มีอยู่เนี่ยค่ะก็คือปรับไปเลข1ตัวนี้นะปรับไปเลข1 1เลยนะปรับให้ถี่ที่สุดแล้วคุณก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยปรับเป็นเลข1สุดเลยนะคะแล้วคุณก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มันก็จะได้เป็นรังดุมละแล้วคุณก็เจาะเป็นตรงกลางสำหรับคนที่ไม่มีจักรซิกแซกถ้ามีจักรซิกแซกก็ใช้จักรซิกแซกจะดีกว่านะคะเนี่ยค่ะเจาะไปตรงกลางค่ะทำให้เป็นรังดุมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเจาะรังดุมแล้วก็คือเย็บซ้ายขวาอย่างนี้นะคะรังดุม1รังดุม2นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาสอยกระดุมติดตรงเนี่ยค่ะตรงรังดุมนี่แหละเนี่ยสอยติดกันเลยนะเอากระดุมตัวนี้มาสอยติดตรงนี้นะคะไม่งงนะคะต่อค่ะหลังจากตัวนี้จบปุ๊บเราจะประกบคือตัวเนี้ยเราทำไว้19นิ้วนะไอตัวเนี้ยเราก็ต้องเวลาเราประกบ2ชิ้นติดกันอย่างเงี้ยคือเอาชิ้นใหญ่นะคะพับลงใส่กับชิ้นเล็กแล้วก็คือต้องวัดอะอย่างเงี้ยวัดโดยรอบเนี่ยให้ได้19นิ้วเดี๋ยววัดให้ดูเลยละกันว่า19นิ้ววงกลม19นิ้วตัวนี้ก็ต้อง19นิ้วนะคะจะไม่มั่วนะถ้าเล็กกว่า19ก็จะใส่กันไม่ได้ถ้าใหญ่กว่า19ก็ใส่ไม่ได้ก็เอาให้มันได้19นิ้วพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้ช็อคจุดเลยโอเคนี่คือ19นิ้วที่อยู่ประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะจับทบครึ่งคือเอาชิ้นใหญ่วางลงก่อนแล้วชิ้นเล็กมาทับชิ้นใหญ่เสร็จแล้วเราก็มาวัดตรงนี้ว่ามันได้ทั้งหมด19นิ้วไหมคูณ2ก็ต้องให้ได้19นิ้วก็คืออย่างเงี้ยเอาใส่วัดทับอย่างนี้เลยเป็น19นิ้วนะคะแล้วก็วางลงตรงนี้ก็คือให้มันได้19นิ้วพอดีอย่างนี้นะก็คือ19นิ้วนะคะก็คือจบละทีนี้เราก็ใช้ตัวเนี้ยล็อกเลยค่ะจับเย็บล็อกเลยล็อกให้2ชิ้นบนล่างมันติดกันเนาะโอเคคือติดกันแล้วนะคะเห็นไหมคะเอาชิ้นใหญ่อยู่ด้านบนชิ้นเล็กอยู่ด้านล่างนะคะไอ้ฝั่งนึงทำเหมือนกันเลยค่ะวัดให้ได้19นิ้วนะคะถ้าเล็กไปก็ใส่ไม่ได้นะถ้าใหญ่ไปก็ใส่ไม่ได้นะจับไม้มันทับทบกันอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็น19นิ้วแล้วก็มาใส่นี้ให้ได้19เป๊ะนะโอเค19เป๊ะนะคะพอ19เป๊ะแล้วเราก็ล็อกเลยค่ะล็อกซ้ายล็อกขวาจบละคือล็อกแล้วนะเป็นวงกลมเรียบร้อยนะนะเห็นไหมคะมันเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะมาจุดเราก็จับตัวเนี้ยค่ะกึ่งกลางแล้วก็จุดเลยนะใช้นิ้วสอใช้ช็อกอะไรก็ได้เนี่ยค่ะจุดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจุดไปเลยค่ะแล้วก็ทบอีกข้างนึงเอาจุดกับจุดที่เราจุดไว้เมื่อกี้เอามาแปะใส่กันแล้วก็มาจุดอีกข้างนึงมันพีตรงนี้แหละตรงนี้มันจะยากนิดนึงถ้าคุณไม่จุดแล้วคุณเย็บเลยนะมันจะออกมาไม่ตรงกันแล้วมันจะเบี้ยวมันจะไม่สวยจุดทั้งสองด้านเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะ
จุดไปเลยค่ะจุดทั้งหมด4มุมนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ติดกันแล้วก็จุดคุณต้องจุดทั้งหมดนะคะถ้าไม่จุดมันจะทำกันไม่ได้มันยากตรงนี้นิดนึงเสร็จไอ้ตัววงกลมเนี้ยคุณก็ต้องจุดเหมือนกันจุดเป็นวิธีจุดก็ง่ายๆพับอันนี้ครึ่งนึงก่อนพับเสร็จครึ่งนึงก็พับอีกรอบนึงเป็นสามเหลี่ยมนี้นะคะสามเหลี่ยมเสร็จคุณก็จุดจุด1จุด2จุด3จุด4จุดนอกจุดในจุดให้หมดคุณจะได้เห็นง่ายๆหลังจากคุณจุดเสร็จแล้วคุณก็มาประกอบได้เลยก็เอาจุดกับจุดที่คุณจุดไว้เมื่อกี้เอาให้มันตรงกันวางเลยเอาจุดกับจุดวางให้มันตรงกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะจุดนี้นะคะที่เราจุดไว้เมื่อกี้นะคะมาจุดใส่กับจุดนี้เลยจุดกับจุดตรงกันนะแล้วก็เย็บประกอบเป็นวงกลมได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะจุดตรงจุดนะขอให้จุดตรงจุดนะคะถ้าจุดไม่ตรงจุดนะมันจะออกมาเบี้ยวเพราะว่าเราล็อกจุดไว้4มุมเราก็ต้องเอาจุดที่ตรงจุดงานจะไม่มีปัญหาเย็บเป็นวงกลมอย่างเงี้ยละค่ะจุดตรงจุดเลยจะย่นจะย่อจะในใส่ก็แล้วแต่เอาให้จุดตรงจุดก็พอก็ห้ามเล็กไปห้ามใหญ่ไปแพทเทิร์น19ก็ต้องทำออกมาให้ได้19นะคะแล้วเวลาเย็บเก็บงานมันก็ได้ไม่ย่นไม่เบี้ยวมันก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นวงกลมแบบนี้เลยเห็นไหมคะมันเป็นวงกลมอย่างนี้เลยก็จะสวยละทีเนี้ยคือเย็บทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะจุดตรงจุดนะคะจุดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จุดตรงจุดเลยค่ะเนี่ยค่ะกดครึ่งก่อนใส่เข้าไปแล้วก็จุดจุด1จุด2จุด3จุด4 4จุดเนี่ยค่ะเสร็จค่ะจุดค่ะจุดเสร็จแล้วก็เอาจุดมาใส่จุดเลยเหมือนเดิมทุกอย่างจุดตรงจุดนะถ้าจุดตรงจุดเย็บออกมายังไงก็เป๊ะไม่มีปัญหาผ้าไม่เหลือแล้วเราก็ต้องวัดมาให้มันได้19นิ้วมันก็จะออกมาเป็นหมอนละเสร็จแล้วค่ะเสร็จทั้งสองข้างเลยเสร็จทั้งสองข้างเลยก็จะเป็นหมอนแล้วนะคะตัวนี้โอเคเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปรีดแล้วก็จะเย็บกระดุมพอหลังจากเย็บกระดุมเสร็จแล้วก็จะมาโชว์เมื่อกี้ไปรีดมาหนามันจะออกมาประมาณนี้ไอ้ที่เราแซกลังดุมไว้จำได้ไหมคะแล้วก็ติดกระดุมตรงที่เราแซกอะเนี่ยตรงเนี้ยเราแซกตรงไหนกระดุมก็ติดตรงนั้นวางเข้าไปแล้วก็ติดเอาเข็มสอยติดกระดุมได้เลยนะคะพอเสร็จทำออกมาเสร็จแล้วมันก็จะประมาณเนี้ยมันก็ดูดีนะไปขายยิ่งเลิศอะเนี่ยค่ะวงกลมที่เราทำเนี่ยค่ะผลิตขายจะเลิศมากทำไมต้องทำไซส์เล็กก็อย่างที่บอกแต่ต้นวิดีโอแต่ถ้าลูกค้าเก่งแล้วไปปรับขนาดไซส์ได้เลยไม่มีปัญหาเทคนิคเดียวกันจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่เทคนิคเดียวกันค่ะไปลองทำดูเนาะเห็นไหมคะมันเลิศอะผลิตขายกันเถอะถ้าคุณรวยแล้วคุณเอาเงินมาแบ่งน้องดาด้วยนะโอเคยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับก็ใช้เวลานานกันเหมือนนะครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมกว่าจะเสร็จตัวหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็คุ้มค่ากับการดูเนาะเพราะว่าคุณจะได้อาชีพติดตัวไปแล้ว1แพทเทิร์น1แพทเทิร์นคุณทำครั้งเดียวคุณใช้จนตายคุณเก็บให้ดีคุณขึ้นแพทเทิร์นครั้งเดียวก็คือขึ้นให้เป๊ะขึ้นให้
ให้พอดีเป๊ะเลยแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปปรับแพทเทิร์นอีกคุณทำครั้งเดียวคุณใช้จนคุณเลิกทำอ่ะใช่นั่นคือเป็นข้อดีของงานที่ทำงานเราทำมือเราสามารถสร้างแพทเทิร์นแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็เก็บไว้จนแบบจนแก่จนเฒ่าให้ลูกให้หลานได้เลยหนึ่งแพทเทิร์นเลยยังไงก็ขอฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนขัดข้องตรงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวจะพยายามตอบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ